ครื่องซักผ้าถังเดียวอัตโนมัติน้ำไม่เข้าถังเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับถังเดียวอัตโนมัติให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับอาการก็คือนะครับเครื่องซักผ้าเขาไม่ยอมเติมน้ำเข้าถังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเช็คและซ่อมอย่างไรนะครับเพื่อนๆเครื่องซักผ้าที่จะซ่อมวันนี้นะครับก็เป็น LG นะครับผม10กิโลนะครับถังเดียวอัตโนมัตินะครับไม่ยอมเติมน้ำเข้าถังนะครับผมลำดับแรกนะครับให้เพื่อนๆลองเช็คบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆหาคิมหรืออะไรดึงออกนะครับเช็คดูนะครับว่ามีอะไรอุดตันไหมนะครับเพื่อนๆอย่างตัวนี้นะครับถือว่าไม่มีอะไรอุดตันนะครับครับทางน้ําเข้านี้มีอะไรอุดตันไหมนะครับตัวตะแกรงตัวกรองตัวนี้ก็ไม่ตันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ตันนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการตรวจสอบนะครับว่าเปล่าน้ําเข้านี้นะครับเสียหรือเปล่านะครับคลายสกรูนะครับตรงนี้นะครับ1ตัวและนี้อีก1ตัวนะครับก็ผ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาออกนะครับเพื่อนเปิดออกแล้วเราก็จะเจอกับวาล์วน้ําเข้าตรงนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวจะลองเช็คดูก่อนนะครับโดยการเสียบปลั๊กนะครับตรงบ้านแล้วผมจะเช็คดูนะครับโดยการที่เปิดเครื่องนะครับจากนั้นก็กดปุ่มซักนะครับทํางานปกติเลยนะครับเพื่อนๆกดปุ่มแล้วเราก็คอยฟังเสียงตรงนี้ดูนะครับเพื่อนๆตรงวาล์วนะครับว่ามีเสียงดังไหมนะครับถ้าเกิดวาล์วทํางานนะครับเขาจะมีเสียงดังเหมือนกับเราดึงอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆจะดังจืดนะครับทีนี้เงียบนะครับต่อไปเราจะต้องใช้มัลติมิเตอร์ในการเช็คนะครับเติมขึ้นมาจากนั้นนะครับตรงขั้วจะมีสายมา2เส้นนะครับเราก็จะใช้มัลติมิเตอร์เช็คตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตที่หน้าจอมัลติมิเตอร์นะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าไปมือไปสัมผัสโดนสายไฟนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องซักผ้าจ่ายไฟมาให้กับวาล์วไหมนะครับแต่ดูนะครับไฟมา220โวลต์นะครับ222โวลต์อยู่แสดงว่าเครื่องซักผ้าจ่ายไฟมาแล้วนะครับแต่ตัววาล์วไม่ทํางานนะครับผมอันนี้ก็วิเคราะห์เลยว่าตัววาล์วเสียนะครับทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆถอดปลั๊กก่อนนะครับปิดเครื่องถอดปลั๊กนะครับเรียบร้อยการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ของผมเรียบนะครับวาล์วเสียนะครับผมเดี๋ยวเราถอดวาล์วมาเปลี่ยนกันนะครับก็ถอดสายออกกันนะครับนี่จำไว้นะครับว่าเราถอดแบบไหนนะครับตรงนี้จะมีสกรูอยู่นะครับผมคลายออกมาตัววาล์วออกมานะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปซื้อวาล์วใหม่มาใส่นะครับนี่นะเพื่อนๆอะไรตัวใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่กลับคืนที่เดิมนะครับเพื่อนก่อนจะประกอบตัวใหม่เดี๋ยวดูดทำความสะอาดฝุ่นนะครับให้ลูกค้าด้วยครับเรียบร้อยก็เสียบสายคืนครับนี่ครับผมเรามาทดสอบดูก่อนนะครับว่าตัววาล์วน้ําทํางานหรือยังนะครับก่อนที่จะนําไปทดลองซักก่อนที่จะนําส่งคืนลูกค้านะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับกดทํางานผมจะให้เพื่อนๆลองฟังนะครับว่ามีเสียงไหมเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงไหมครับอันนี้คือวาล์วทำงานแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวปิดนะครับผมเดี๋ยวจะนําไปทดลองซักก่อนจะนําส่งคืนลูกค้านะครับครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับสําหรับแนวทางการซ่อมเครื่องซักผ้าถังเดียวอัตโนมัตินะครับอาการก็คือน้ําไม่ยอมไหลเข้าเครื่องนั่นเองนะครับผมสาเหตุวันนี้ก็คือตัววาล์วน้ําเสียนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางแล้วก็แรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้หลายคนนะครับได้ลองซ่อมและทําอะไรด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่สะดวกนะครับอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็สามารถนํามาให้ผมซ่อมได้นะครับตอนนี้ผมรับซ่อมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ